ทุกอย่างก็ด้วยความเต็มใจมาพูดได้ยังไงหาว่าเรากลัวมีเรื่องงานบ้านน่ะมันงานของเรากับคงกับข้าวที่เราทำให้มีน้ำถ้าเราก็เป็นคนตักเสื้อผ้าที่ซักส่วนมากก็ของมีข้าวปลาเราก็เป็นคนหุงแถมกลางคืนกลางมุงเพราะกลัวยุงจะกัดมีวันหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์เห็นเมียนั่งเงาบนเมื่อยบนเพลียก็ช่วยนวดช่วยบีบช่วยคลำถือเป็นงานประจำอยากทำให้เมียปรนนิบัติก็โดยความเต็มใจมาพูดได้ยังไงหาว่าเรากลัวเมียโธ่เรานะมันช้างข้าวหน้าต้องคอยนำพานำหน้าก่อนเมียเมียเรานะเข้าช้างข้าวหลังรู้ไว้สมั่งอยู่ข้างหลังนะเมียคิดดูเถอะว่าใครใหญ่กว่ากันแต่ยังขอยืนยันว่าฉันนะใหญ่กว่าเมียทำให้เมียปรนนิบัติก็ด้วยความเต็มใจมาพูดได้ยังไงหาว่าเรากลัวเมียโธ่เรานะมันช้างข้าวหน้าต้องคอยนำพานำหน้าก่อนเมียเมียเรานะเข้าช้างข้าวหลังรู้ไว้สมั่งอยู่ข้างหลังนะเมียคิดดูเถอะว่าใครใหญ่กว่ากันแต่ยังขอยืนยันว่าฉันน่ะใหญ่กว่าเมีย